This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับตอนนี้จีนมีขนาดใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอะไรก็ตามแต่จีนเดินหน้านะครับในการที่จะผลิตและมีการส่งออกสินค้าหรือบริการตลอดเวลาไม่จำกัดอยู่แต่ในอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมการบินก็เช่นเดียวกันอดีตเราจะเข้าไปใกล้สายการบินจีนก็ต่อเมื่อเราจะเดินทางไปที่จีนแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับรูติ้งขยายออกมาส่งผลกระทบต่อสายการบินอื่นๆรวมถึงสายการบินของไทยด้วยหรือไม่และอย่างไรพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับเรื่องของสายการบินจีนบุกโลกกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดร.นวทัศน์ก้องสมุทรอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์ครับอาจารย์ผมย้อนกลับไปก่อนหลายคนมองว่าจีนเองทำสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ได้อุตสาหกรรมการบินเขาเติบโตด้วยเหรอแล้วถ้าเขามีคนเขาก็เยอะก็น่าจะตอบสนองความต้องการแต่เฉพาะคนในประเทศเท่านั้นมันเป็นแบบนั้นไหมอาจารย์จริงๆถ้าเราดูให้ดีเป้าหมายหลักในอดีตที่ผ่านมาเป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าประเทศเขาขนาดตลาดใหญ่มากทั้งการเดินทางภายในประเทศแล้วก็การเดินทางระหว่างประเทศช่วงก่อนโควิดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกำลังการผลิตทั้งหมดของเอาเฉพาะแค่ธุรกิจสายการบินเนี่ยครับเซิร์ฟคนจีนกับบางส่วนที่เซิร์ฟคนต่างประเทศที่บินเข้าไปในประเทศเขาเนี่ยก็เหลือเฟือก็มากมายทำให้เขาต้องขยายตัวอย่างรวดเร็วจนไปถึงเขาทำผลิตเครื่องบินเองได้อะไรได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกันครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยเรื่องสายการบินเครื่องบินก็ไม่ถูกครับเรื่องของเชื้อเพลิงก็ไม่ถูกครับและทีนี้พอบอกว่าสายการบินจีนออกไปข้างนอกมีรูทติ้งภายนอกแถมยังราคาถูกเขาทำได้ไงครับอาจารย์จริงๆในอดีตไม่ได้เป็นเช่นนี้นะครับคือสิ่งซึ่งเราเห็นหลังจากที่เราฟื้นตัวจากโควิดเนี่ยโดยเฉพาะช่วงปีนี้นะครับสายการบินจีนหลายแห่งโดยเฉพาะท็อป3เขาเนี่ยนะครับทุกรายตอนนี้ก็ยังขาดทุนซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับสายการบินทั่วโลกซึ่งวิทย์คงเห็นภาพประกาศไม่ได้การบินไทยเองเนี่ยว่าเราเป็นสูงที่กำไรสูงที่สุดในอันดับหลายๆปีหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่จีนประสบปัญหาเพราะสำคัญเลยก็คือการเดินทางออกนอกประเทศของคนจีนทุกท่านคงพอทราบว่าถูกจำกัดเพราะฉะนั้นแน่นอนโดเมสติกรูทเนี่ยเติบโตนะครับเติบโตกว่าปี2000ปีเนี้ยนะครับรวมทั้งปีเชื่อว่าโตกว่าปี2019มากแต่ภายในเติบโตภายในเติบโตในขณะที่ตรงข้ามนะครับตัวเลขของการผลิตที่นั่งเชื่อว่าปีนี้จะต่ำกว่าปี2019ถึงประมาณเกือบ50ล้านที่นั่งโอ้โหนี่คือการเดินทางในระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นพอดีมานด์ในประเทศที่ออกไปนอกประเทศเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นแน่นอนกำลังการผลิตส่วนเนี่ยที่มันเหลือเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้เกิดรายได้โอ้ครับนั่นก็คือที่มาสำคัญที่ทำให้เขาต้องแย่งชิงตลาดซึ่งเทคนิคที่ง่ายที่สุดเร็วสุดก็คือราคาที่ลดราคาลงเพื่อจะแย่งชิงตลาดให้ได้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นการบินต้องบินเริ่มต้นจากจีนแล้วไปประเทศอื่นไหมครับอาจารย์หรือว่าบินโดยที่ไม่ต้องผ่านจีนก็ได้เรื่องของสายรูติ้งครับจริงๆเขาก็จะแข่งอยู่2ลักษณะลักษณะแรกก็คือบินตรงเข้าออกประเทศเขากับคู่ประเทศอื่นอันนี้ก็แข่งกันโดยตรงรแล้วไม่ได้กระทบแค่ประเทศไทยกระทบทุกคู่ประเทศนะครับแม้แต่อังกฤษเองอย่าง British Airways เนี่ยเขาประกาศยกเลิกเส้นทางปักกิ่งลอนดอนเพราะว่าสู้ราคาไม่ไหวจังั้นเลยอาจารย์ซีซั่นหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับกับอีกประเภทนึงถ้าเราดูสมมติกรณีตลาดของประเทศไทยไปยุโรปไทยไปญี่ปุ่นเนี่ยจีนเนี่ยยังมีโอกาสที่จะขายแข่งกับบินตรงในแง่ของการไปคอนเน็กที่จีนเพราะสายการบินหลักๆก็จะอยู่แถบชายฝั่งตะวันออกเป็นซึ่งก็ไม่ได้ไกลจากญี่ปุ่นละใช่หรือแม้แต่ไปยุโรปเองก็ไม่ได้อ้อมมากนักอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เขาแข่งที่เขาแย่งตลาดเหมือนแย่งมิดเดิลอีสต์อย่างเงี้ยอาจจะคล้ายๆกับการแย่งที่มิดเดิลอีสต์ครับอาจารย์ในแง่ของคำว่าถูกกว่าเนี่ยโดยประมาณถูกกว่าขนาดไหนและคำว่าถูกกว่าเนี่ยขาดทุนไหมครับอาจารย์ถูกกว่าโดยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะครับจากหลายสำนักนะครับเขาเปรียบเทียบกันราคาตั๋วในระหว่างประเทศของจีนปี2024เนี่ยถูกกว่า2023ประมาณ 26% โอ้โหเพราะฉะนั้นถือว่าไม่น้อยนะแต่แน่นอนบางเส้นทางอาจจะน้อยบางเส้นอาจจะมากนะครับซึ่งในถูกระดับเนี่ยนะครับมันชัดเจนแน่นอนว่ามันไม่เกิดกำไรเพราะสายการบินเหล่านี้ยังขาดทุนอยู่ในปีนี้นั่นก็แปลว่าเขายอมเข้าเนื้อแต่มันดีกว่าที่เขาไม่ได้รายได้เลยไม่เข้าใจจ้ะถ้าเกิดยิ่งบินยิ่งขาดทุนแล้วจะบินทำไมอ่ะจ้ะมันเป็นระดับการขาดทุนที่อย่างน้อยมีแคชฟลูเข้ามาเลี้ยงบริษัทได้เพราะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วในแทบที่จริงการทำธุรกิจนะคุณวิทย์ของธุรกิจการบินเนี่ยฟิกซ์คอสต์มันสูงมากโดยเฉพาะโอ้คือจอดเฉยๆนี่ก็ขาดทุนแล้วก็เสียเงินอยู่แล้วคือยังไงก็ต้องเสียเงินเพราะฉะนั้นเอามันเขาไปบินแล้วมันยังได้รายได้เข้ามาจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าเครื่องขาดทุนน้อยลงขาดทุนน้อยลงครับและที่สำคัญอาจจะขาดทุนเข้าเดิมอาจทุนลดลงไม่ได้มากนักแต่อย่างน้อยมีแคชมีรายได้หลักเข้ามาหล่อเลี้ยงบริษัทครับครับผมถามอาจารย์เพิ่มเติมอย่างนี้สมมติว่า
การส่งสินค้าเนาะถึงการขาย EV จากจีนไปยังประเทศอื่นตั้งกำแพงภาษีได้ในกรณีของสายการบินอ่ะมีประเทศใดสามารถสกัดกั้นได้ไหมเช่นให้หลุมจอดน้อยลงมีเงื่อนไขสูงขึ้นค่าเช่าหลุมแพงขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องที่คุณวิทย์พูดเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเมื่อก่อนจีนทำอย่างนี้กับประเทศอื่นนี่แหละครับเอาจริงเหรอใช่ครับ okay. คือในแง่ของราคาแน่นอนแอร์ไลน์เขาก็ไม่อยากจะในเส้นทางระหว่างประเทศเนี่ยเขาไม่อยากแข่งดั้มราคาลงเพราะมันเจ็บตัวทั้งคู่แต่แท็กติกหนึ่งที่ใช้ในฐานะเจ้าบ้านก็คือการกีดกันการเข้าไปใช้ทรัพยากรที่สนามบินหรือให้บางทีให้สล็อตเวลาในเวลาที่คนไม่ค่อยอยากบินนึกออกแล้วอะไรอย่างนี้บินตอนตีสองครึ่งอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีก็เป็นแท็กติกหนึ่งนะครับแต่ว่าการทุ่มราคาต่ำๆเนี่ยถ้าต่ำมากจนเกิดผลกระทบจริงๆเขาก็สามารถจะฟ้อง WTO ฟ้องอะไรเป็นเรื่องระหว่างประเทศที่เขาก็ต้องไปฟ้องว่ามันมีการอาจจะมีการอุดหนุนหรือตั้งราคาอย่างไม่เป็นธรรมครับทีนี้ผมผ่านมาอย่างนี้บ้างอาจารย์ว่าสมมติว่าราคาถูกแน่นอนที่สุดว่ามันต้องมีชดเชยนะเพราะว่าของถูกอาจจะให้ดีคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับข้อดีข้อเสียของสายการบินจีนที่เขามีราคาถูกเนี่ยสมมติเป็นสินค้าเรื่องพอเห็นเนาะว่าสินค้าที่ไม่ดีเป็นยังไงครับอย่างนี้มันก็ยังไงก็ต้องบินไปถึงเป้าหมายอยู่แล้วเขาชดเชยด้วยอะไรบ้างอาจารย์จริงๆสิ่งที่ได้เนี่ยก็ต้องเรียนคุณวิทย์ว่าราคาเนี่ยแทบจะเป็นตัวชดเชยโดยตัวมันมีเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยคือสิ่งซึ่งเราต้องยอมเสียทั้งสิ้นเช่นเราบินสมมติเราจะไปลอนดอนแต่เราจะไปต่อเครื่องที่จีนครับราคาเราถูกกว่าเจ้าอื่นแต่เราต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นสมมติเทียบกับดูไบเนี่ยนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ5-6 ชั่วโมงโอ้โหคือถ้าบินตรง12ชั่วโมงใช่ถ้าบินตรง12ชั่วโมงถ้าไปผ่านดูไบอาจจะ18 ชั่วโมงหรือ16 ชั่วโมงแต่ถ้าจะไปจีนเนี่ยอย่างน้อย22 ชั่วโมงโอเคโอ้คือมันคือราคาคือส่วนที่เราได้มากที่สุดแล้วล่ะเข้าใจแล้วเพราะถ้าเราหรือแม้แต่เราไปดูที่เหลือมีแต่เสียใช่เวลาข้อหนึ่งละใช่ครับหรือแม้แต่ตัวบริการเองถ้าเราดูสายการบินจีนชั้นนำเนี่ยถ้าในแง่ Skytrack เนี่ยใน60 กว่าสายการบินของเขานะครับมีเพียงแค่สายการบินเดียวที่เป็น 4 star เอาเป็น 5 star airline แล้วอีกแค่2 สายการบินที่เป็น 4 star เท่ากับการบินไทยและบางกอกแอร์เวย์เรามีสายการบินในไทยอยู่เพียง10 กว่าแห่งเนี่ยแต่ว่าเรามี2 สายการบินที่เป็น 4 ดาวเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคือราคาถูกก็ไม่ได้แปลว่าบริการจะดีขึ้นมันก็โดยเฉลี่ยบริการก็จะพอกับเราหรือแย่กว่าเราที่เหลือคือ3 ดาวหมดคือต่ำกว่าการบินไทยต่ำกว่าบางกอกแอร์เวย์ทั้งสิ้นครับมากันที่ผลกระทบต่อไทยโดยตรงครับอาจารย์ผลกระทบที่เรามีอะไรบ้างครับจะเป็นแค่ไฟลท์ไทยจีนหรือว่ามีส่วนอื่นด้วยครับอาจารย์หลักๆก็จะเป็นกลุ่มแรกก็อย่างที่คุณพูดถึงคือไฟท์ที่เราบินเชื่อมระหว่าง2 ประเทศนี้ครับซึ่งแน่นอนต้องยอมรับว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับส่วนแบ่งตลาดเนี่ยเป็นของจีนเป็นหลักอยู่แล้วคือประมาณเกือบ 70% ครับก็คือฝั่งแอร์ไลน์จีนเป็นคนขนคนระหว่าง2 ประเทศนี้เพราะนั้นการที่เขาทุ่มราคาต่ำลงไปอีกแน่นอนมันก็จะกระทบแต่มันก็กระทบในสัดส่วนที่มันไม่ได้มากนักเพราะเราแย่งกับเขาได้น้อยอยู่แล้วนะครับกลุ่มที่2ก็คือการที่เขามาแย่งตลาดบินตรงของเราไม่ว่าจะบินไปในนอร์ทเอเชียก็คืออาจจะเป็นยุโรปหรืออาจจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีหรือยุโรปอย่างนี้เป็นต้นที่เขาก็จริงๆคือเขาแข่งกับ Middle East แต่ในความหมายของการแข่งกับ Middle East ก็คือแย่งจากการบินตรงเราไปนั่นเองครับ2กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักที่เราถูกได้รับผลกระทบครับโดยปกติแล้วในการแข่งขันแบบเนี้ยอาจารย์พอมีตัวอย่างไหมว่าสายการบินอื่นที่ถูกผลกระทบโดยการบุกของจีนเนี่ยแล้วก็สามารถตั้งรับได้เพราะแน่นอนว่าราคาจะไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวยังมีเวลา arrival time เวลาเดินทางไปถึงช่วงเวลา transitการบริการความกว้างลำตัวเครื่องแบบนี้เป็นต้นปกติเขาใช้ลูกไม้ไหนในการที่เขามาต่อสู้กับจีนนะอาจารย์กรณีที่2คือการระหว่างบินตรงแข่งกับบินต่อเครื่องเนี่ยแน่นอนว่าการที่ใช้จุดแข็งของการบินตรงของเราเนี่ยที่จะร่นระยะเวลาค่อนข้างมากบวกกับการไม่ต้องมีความเสี่ยงในการต่อเครื่องซึ่งเราก็ต้องยอมรับอีกเช่นเดียวกันว่าสายการบินจีนยังไม่ได้เป็นสายการบินระดับชั้นนำระดับโลกมากนักแล้วสนามบินยิ่งแล้วใหญ่นะครับสนามบินหลายแห่งของจีนจำนวนมากเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในระดับที่สากลพยายามจะแข่งกันยกเว้นสนามบินชั้นนำเท่านั้นเพราะฉะนั้นในการต่อเครื่องเองก็อาจจะมีความเสี่ยงซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เชื่อว่าสายการบินของเราเองก็พยายามสื่อสารอาจจะมีพยายามให้เห็นว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการต่อจีนเป็นอะไรอย่างไรบ้างส่วนการบินตรงคิดว่าผมเชื่อว่าสายการบินส่วนใหญ่เองเดิมเราเป็นรองเขาอยู่แล้วในแง่ของ market share เพราะฉะนั้นทุกคนก็ประเมินว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวเป็นเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นที่เขามีปัญหาเรื่อง geopolitics เขาถูกจำกัดเขาพยายามทำให้ประชาชนเขาเองอยู่ในประเทศมากขึ้นหลังจากนี้ถ้าทุกอย่างมันปรับตัวได้ก็คิดว่าจะไม่เกิดราคาที่ทำให้ทุกคนต้องเข้าเนื้อในแบบที่เป็นอยู่ครับในตอนนี้เองผมมองข้ามช็อตครับอาจารย์เพราะว่าตอนนี้
ภาพที่เราเห็นคือเรื่องของสินค้าและบริการทุกประเทศถูกจีนเนี่ยลุยไปหมดเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเองอาจจะไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันทีนี้สมมติในอนาคตแล้วตอนนี้เขาผลิตเครื่องบินได้ด้วยนะครับอนาคตเขาขยายมากกว่านี้สายการบินในประเทศเรานะครับมันจะเป็นสายการบินไทยซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติหรือสายการบินอื่นๆอีกประมาณ10สายการบินเนี่ยควรที่จะมีการเตรียมการอย่างไรเพื่อย้ำให้มั่นใจว่าเราอย่างน้อยที่สุดในรูทติ้งที่เราเนี่ยยังขายได้ค่อนข้างดีเนี่ยยังสามารถที่จะไม่สูญเสียไปมากนักจากการบุกจีนครับแน่ๆผมเชื่อว่าสายการบินของไทยที่สมมุติเราบินเข้าออกที่จีนเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยคนไทยเองน่าจะขึ้นสายไทยเป็นหลักอาจจะเรื่องภาษาด้วยในทางตรงข้ามสำหรับตลาดที่เป็นคนจีนเพื่อจะเข้ามาเที่ยวเมืองไทยแน่นอนว่าคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยเขาต้องการความเป็นไทยเขาต้องการที่จะมาบริโภคมาซึมซับในสิ่งที่เขาอยากจะมาเพราะฉะนั้นสายการบินของไทยเนี่ยไม่ว่าจะการบินไทยแอร์ไทยแอร์เอเชียหรือสายบินใดก็แล้วแต่จุดนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นจุดที่สายการบินจีนยังไงก็ทำไม่ได้เช่นอาหารไทยอาหารที่จะใส่คนลอกผมนี่ลอกง่ายง่ายได้นะใช่ใช่ซึ่งสิ่งนี้ผมเชื่อว่าแล้วตลาดท่องเที่ยวจีนเองเป็นที่ทราบกันว่าเป็นลักษณะที่เป็น FIT เนาะเป็นมาเที่ยวเองที่ไม่ใช่กรุ๊ปทัวร์มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเชื่อว่ากลุ่มนี้ถ้าหากสายการบินของไทยเราปรับตัวพยายามดึงกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ก็พร้อมที่จะจ่ายและก็ยินดีที่จะจ่ายแพงกว่าสายการบินจีนถ้าเขาได้รับในสิ่งที่เขาคาดหวังอยู่แล้วตั้งแต่การเดินทางก่อนจะมาถึงประเทศไทยครับนะฮะทีนี้ผมมาในแง่ของการปรับตัวเพิ่มเติมกันบ้างอาจารย์ในอนาคตเนี่ยสมมติเศรษฐกิจจีนดีขึ้นแล้วเขามีการที่จะให้เดินทางออกนอกประเทศได้เยอะขึ้นสถานการณ์นี้จะเบาบางลงไปไหมครับหรือว่าจีนเองก็ยังคงจะเดินหน้าในการที่ไปกินรวบสายการบินนอกพื้นที่ตัวเองเหมือนเดิมในอุตสาหกรรมเชื่อว่าสถานการณ์นี้จะเบาลงนะครับเนื่องจากว่าคือถ้าเราเข้าใจพยายามเข้าใจพฤติกรรมก่อนที่จะเกิดวิกฤตลักษณะแบบนี้ที่ประเทศเขาเนี่ยเขาเองไม่ได้ให้ความสำคัญกับการไปแย่งชิงตลาดที่เรียกว่าเป็นตลาดอินบาวคือไปแย่งคนข้างนอกเข้ามาเขาเน้นตลาดโดเมสติกและตลาดเอาบาวคือคนเขาออกไปข้างนอกเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าในสถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นนโยบายรัฐบาลเอื้อให้คนเขาเองเดินทางไปต่างประเทศได้มากขึ้นเชื่อได้ว่าการถล่มราคาลงมาเนี่ยนะครับน่าจะเบาบางลงเหมือนกับที่เมื่อก่อนนี้ไม่ได้มีเหตุการณ์นี้มากนักครับชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาแบบนี้ต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างที่ไหลมาเข้ามาจากจีนเกิดจากการที่อำนาจในการบริโภคภายในจีนเนี่ยต่ำลงดังนั้นซัพพลายที่เคยมีอยู่พื้นฐานที่เคยมีในการที่สร้างสินค้าและบริการเองก็ต้องทะลักออกมาข้างนอกก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าหลายๆปัจจัยจะสามารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้นรวมถึงเรื่องของอุตสาหกรรมการบินด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะว่าทัดมากขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวิทย์ครับนะครับเรื่องนี้ก็ท้าทายนะครับเรื่องของความใหญ่ของจีนแต่ว่ากำลังซึมซับการบริโภคภายในยังไม่ดีนักสักเท่าไหร่นะครับนี่เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านแต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาหลากหลายทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud